สวัสดีตอนเย็นๆนะฮะสำหรับคนที่ติดตามโดมกลัมออนไลน์มาโดยตลอดวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกทุกๆคนนะครับว่าค่ายเพลงเล็กๆที่ผมก่อตั้งขึ้นมาใช้ชื่อว่า Iconic ตอนนี้นะฮะเราได้เปิด Facebook ของ Iconic เป็นเพจขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช้ชื่อว่า Iconic Studio นะครับสิ่งนี้จะบอกก็คืออยากให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์กันมากๆเพราะว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายคลิปการทำงานนะครับรวมถึงคิวงานต่างๆของผมเนี่ยไปขึ้นอยู่ที่นั่นนะครับผมใครที่ติดตามโดมกลัมออนไลน์ใน Facebook อยู่แล้วเนี่ยก็โอเคสามารถติดตามได้นะฮะแต่ว่าในส่วนของ Iconic เนี่ยจะมีเรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นกว่าใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับเข้า Facebook เลยครับ / Iconic Studio ครับหาง่ายมากเข้าไปจะเห็นโลโก้ของบริษัทเราอยู่นะครับก็กดไลค์กันได้เลยและเตรียมติดตามเรื่องราวต่างๆคลิปเบื้องหลังต่างๆตารางงานต่างๆทั้งตัวดมเองและศิลปินในค่ายนะครับผมก็จะมีออกมามากมายยังไงก็ไปกดไลค์กันได้รวมถึงเราจะมีของวันแจกกันเร็วๆนี้ด้วยนะฮะจะเป็นอะไรก็รอดูกันแล้วกันอาจจะแจกเสื้อไอคอนิกก็ได้นะให้หลายคนถามมากันเยอะว่าเสื้อไอคอนิกจะซื้อได้ที่ไหนปกติเราทำออกมาแค่20ตัวนะฮะสำหรับสตาฟในบริษัทใส่กันเองนะฮะแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำออกมาเป็นลิมิเต็ดให้ทุกคนได้สวมใส่กันตามนี้ฮะเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปขับรถต่อเพื่อไปถ่ายละครเดี๋ยวไงถึงกล้องละครเนี่ยถ่ายบรรยากาศที่กล้องละครมาให้ชมแล้วกันบ๊ายบายครับ